ลำบากอยู่ตัวคนเดียวไร้คนเลี้ยงดูแลชีวิตปัจจุบันอ่างเถิดเทิงเจ้าของวลีเดี๋ยวปัดเหนียวแหลมเลยมาม่ายังไม่มีเงินซื้อเปิดอาชีพปัจจุบันของอดีตตลกชื่อดังหลังอำลาวงการตกอับไร้งานเดินไม่ได้ก่อนหายหน้าหายตาไปจากวงการนานมากเลยทีเดียวสำหรับสุทนเวชกามาหรือที่รู้จักอ่างเถิดเทิงตึงมีเรื่องแล้วอดีตดาราตลกร้อยล้านที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนทั้งประเทศมาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ชีวิตตกอับจนอดีตภรรยาหอบลูกและเงินเก็บหนีหายแถมยังไร้งานจ้างในวงการบันเทิงเพราะคำครหาว่าเบี้ยวงานไม่มีที่ซุกหัวนอนจนต้องไปนอนกลางทุ่งอยู่ลพบุรีจนต้องผันตัวเองไปเป็นพ่อค้าขายยำปลาดุกฟูตามตลาดนัดและรับจ้างขึ้นแสดงโชว์บนเวทีงานบวชเพื่อหาเงินเลี้ยงดูชีวิตตนเองและครอบครัวใหม่แถมสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีจนทำให้เกือบเดินไม่ได้เหตุที่เป็นแบบนี้เพราะล้มขณะแสดงอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตลกดาวรุ่งที่เคยโด่งดังมากๆในตอนนี้ชีวิตพลิกผันเปลี่ยนไปมากพี่อ่างยังได้ฝากบอกแฟนๆว่าอ่างเถิดเทิงยังมีชีวิตอยู่ส่วนที่ไม่ได้เห็นตนไปขายน้ำส้มพอไม่มีทุนไปซื้อของแถมตอนนี้ยังมีของก๊อปปี้มาอีกด้วยถ้าของแท้ต้องมีตนไปนั่งขายเองอย่างไรก็ตามพี่อ่างยอมรับว่าตอนนี้ชีวิตลำบากมากๆพอไม่มีรายได้เข้ามาเลยแล้วต้องกินต้องใช้ทุกวันตนบอกเลยว่าแค่มาม่าหนึ่งห่อยังไม่มีจะกินเลยเรียกได้ว่าชีวิตของเราตอนนั้นตกอับมากขนาดไหนไม่มีที่ซุกหัวนอนเลยครับอ่างต้องไปนอนกลางทุ่งอยู่ลพบุรีซึ่งก็มีคนคุ้นหน้ากับจำเสียงอ่างได้แต่ว่าอ่างไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากใครเพราะอ่างไม่อยากให้แฟนๆอ่างรู้อ่างอยากให้เขาขำทุกครั้งที่เจออ่างแต่ว่าลึกๆแล้วในใจเรามันโดนไงครับนอนอยู่คนเดียวก็เหงาร้องไห้คนเดียวก็มีครับเพราะอ่างเถิดเทิงไม่เคยอยู่คนเดียวอ่างอยู่กับครอบครัวมาตลอดอ่างคิดถึงภาพนั้นแต่ภาพตรงนั้นมันเป็นความทรงจำของอ่างไปแล้วเราอยู่กันแบบครอบครัวทำไมมันจะต้องมาแยกแตกซึ่งตอนนี้ที่อ่างห่วงก็มีแค่ลูกคนเดียวครับเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตดีขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วใช่ครับพอได้ภรรยาคนใหม่มาช่วยดูแลการงานดูแลเงินดูแลการเดินเนื่องจากช่วงหลังมานี้อ่างเดินช้าลงกว่าแต่ก่อนมากแต่ว่าการทำงานของอ่างเป๊ะเหมือนเดิมนะครับคนเราต้องสู้อย่าท้อครับ